การแชร์ความรู้ดีกว่าคะ่ะแชร์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ลึกซึ้งเท่าทางพระพุทธศาสนาการจะเอาความรู้ทางจิตวิทยามาแชร์กับ พระคุณเจ้าทุกรูปเนี่ยนะคะยังนึกว่าเอ๊เราจะเอามะพร้าวหออกมาไขาส่วนหรือเปล่าว่าเรื่องความรู้ทางจิตใจเนี่ยไม่มีอะไรเกินความรู้จากพระพุทธศาสนาแน่นอนเลยแต่ก็อยากจะให้ฟังไว้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะเพราะเวลาที่เราไปทำหน้าที่เนี่ยความรู้พวกนี้อาจจะ,ะได้หยิบมาใช้อาจจะมีประโยชน์นะคะ,อะขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์นะคะ โอเคอ่าต้องบอกว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วอะเรารู้จักแค่สิบเปอร์เซนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายนอกมันเป็นพฤติกรรมที่แบบเปลือกๆมากเลยพฤติกรรมภายในที่เห็นเนี่ยนะคะมันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยประมาณ90%ที่เราไม่ได้เห็นเลยก็เลยนึกถึงวิดีโอเรื่องนี้ อยากจะให้ดูวิดีโอสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าเราคิดเห็นอย่างไรผู้ชายคนนี้มีกำลังทานช็อกโกแลตอยู่อแล้วก็หมาวิ่งไปปรากฏเขาหยิบอะไรขึ้นมาคะ่ะทานต่อเลยเด็กคนนี้กับคุณป้าคนนี้เห็นแล้วรู้สึกเอ๊ะคนนี้นี่สติยังโอเคอยู่หรือเปล่าหยิบ อึมามาทานแต่จริงๆแล้วคืออะไรคะคือเขาทานช็อกโกแลตอยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินผู้คนเร็วเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นทั้งหมดของตัวตนเขาในตรงนี้ก็สอดย์ของกับพระพุทธศาสนาเนาะที่พระพุทธเจา้าจะสอนให้เรามองเข้าไปข้างในตัวตนที่แท้จริงของคน แล้วก็จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทำได้แม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้สูงสุดในในความเป็นสัตวโลกคือพระพุทธเจ้าถูกไหมคะแล้วทุกๆคนไม่ว่าคนดีคนเลวแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าฝึกฝนตนเองก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วอะไรเกิดขึ้นละ่ะ ทำไมเราเห็นคนบางคนมีพฤติกรรมแย่ๆทั้งๆท,ที่ข้างในคือจิตวิญญาณที่ดีงามมีตัวตนที่ดีงามทางจิตวิทยาก็บอกเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนประกอบด้วยจิตวิญญาณและตัวตนที่ดีงามซ่อนอยู่ข้างในแต่อะไรทําให้มีพฤติกรรมแยๆ่ๆถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็คงบอกว่าก็กิเลสไงไงน,นิดเดียวใช่ไหมคะ ก็เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่บงการเราให้ทําอะไรไม่ดีไม่งามออกไปแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกไปในทางจิตวิทยาเขาก็มีทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะ,ะต้องขอยืมมาจากสทียโมเดลนะคะสะทียโมเดลเนี่ยเป็นจิตวิทยาขแขนงหนึ่งเพราะจิตวิทยาเขามีหลายขแขนงมากเลยแต่ที่ชอบคือขแขนงเนี้ย อธิบายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมคนเนี่ยได้เข้าใจง่ายแล้วเอาไปาไปสังเกตคนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ซับซ้อนมากค่ะเขาบอกว่าทุกคนมีจิตวิญญาณที่ดีงามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางตั้งแต่ตอนเล็กๆมาเนี่ยนะคะศูนย์ถึงสามขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดูแล พอหลังจากนั้นก็เริ่มไปเจอคนอื่นไปโรงเรียนไปเจอคนนู้นคนนี้เนี่ยในการเติบโตมาเนี่ยถ้าได้อาหารใจเขามีมีศัพท์ของเขาเฉพาะแต่เราไม่ต้องสนใจแล้วกันเนาะใช้คำว่าอาหารใจก็แล้วกันความปรารถนาทางใจหรืออาหารใจเนี่ยได้ไม่พอเพียงขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดแล้วมันทำให้ความคิด หรือทำให้ความต้องการในชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความเป็นอิสระไม่รู้สึกว่ามีคุณค่าอะไรทั้งหลายทั้งแหลน่นะคะก็จะทำให้คนเนี่ยลืมจิตวิญญาณที่ดีงามของตัวเองไปแล้วเอาความขาดเอาความพร่องนี้แหละ ไปเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตค่ะนอกจากอาหารใจที่ได้ไม่ครบแล้วนะคะก็ยังมีการรับรู้สิ่งต่างๆการรับรู้นี่ไม่ได้แค่ว่ารู้สึกตรงไปตรงมานะคะแต่การรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันผ่านความเชื่อค่านิยมทัศนคติความคิดเห็นแล้วก็การตีความจากการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่อยู่กับพ่อแม่จนไปถึงไปโรงเรียนไปคบเพื่อนไปรับความรู้ความคิดความเห็นจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือกลุ่มคนที่คบหรืออย่างพวกเรานี้เราได้รับความรู้จากพระพุทธศาสนาความเชื่อคั้นนิยมทัศนคติความคิดเห็นของเราเนี่ยก็จะถูก นำไปในทิศทางเดียวกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าคนศาสนาอื่นหรือคนความเชื่ออื่นๆเขาก็เหมือนๆกันเขาก็ถูกชักจูงไปทุกถ้าพูดภาษาที่อืมโอเคธรรมดาก็คือถูกครอบงำหรือถูกชี้นำด้วยสังคมด้วยความเชื่อที่เขาอยู่นั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกตัวแปรเนี่ยคือความคาดหวัง ที่จะมีผลต่อความคิดและทัศนคติของคนที่ทําให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปจากจิตวิญญาณที่ดีงามก็คือความคาดหวังไม่ว่าจะความคาดหวังที่เรามีแต่ต่อตัวเองหรือความคาดหวังที่ผู้อื่นมีต่อเราหรือความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยค่ะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเบี่ยงเบน จิตวิญญาณที่ดีงานทั้งหมดเลยความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองก็มีอะไรมั่งละ่ะอ๋อเนี่ยเราโตขึ้นนะเราอยากจะเป็นคนดีอ่าเราก็จะทําแบบนึงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันโตขึ้นนะฉันจะต้องรวยให้ได้เลยแต่บังเอิญว่าผ่านความเชื่อค่านิยมมาว่าถ้าคุณจะรวยได้คุณต้องทําชุดจริต ถึงจะรวยได้อะเขาก็ไม่ไม่วอรี่เขาก็ไม่แคร์ที่เขาจะไปโกงใช่ไหมเพราะเขายัางไงก็ได้ทําทุจริตมันก็รวยได้แล้วคนรอบข้างเขาก็ทุจริตหมดเลยประกอบอาชีพที่ได้จากการโกงหมดเลยเขาก็ไม่แคร์เขาก็คาดหวังว่าตัวเองแค่รวยทยํายังไงก็ได้ที่รวย ที่มีต่อผู้อื่นความคาดหวังที่มีต่อผู้อื่นมันมีผลยังไงถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อว่าคนอื่นจะต้องมาดูแลเราทำนู่นทำนี่ให้เราเราก็มาจะคาดหวังว่าให้คนอื่นเนี้ยทำสิ่งต่างๆให้กับเราถ้าเกิดเขาไม่ทำเขาไม่พอใจไม่พอใจก็จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ไมพอใจพฤติกรรมจะออกไปไงคะ อาจจะพิต่อว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะและความรู้สึกที่ผู้อื่นมีต่อตัวเราเห็นได้ชัดๆคือพ่อแม่มากจะคาดหวังลูกให้ลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้คาดหวังว่าลูกต้องจบหมอนะท,ท,ทั้งที่ลูกอยากเรียนวิศวะอยากเรียนศิละปะอยากเรียนนู่นเรียนนี่แต่พ่อแม่คาดหวังให้ลูกเรียนหมอลูกอาจจะเบี่ยงเบนความตั้งใจของตัวเองแล้วไปเรียนหมอตามที่แม่บอก แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือลูกรู้สึกไม่มีอิสระแล้วความรู้สึกไม่มีอิสระเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการกระทำของเขาถ้าเมื่อไหร่เขาถูกบังคับเขาจะต่อต้านทันทีอันนี้เป็นคร่าๆเนาะเวลาเรามีน้อยต้องอธิบายเข้าวๆไปว่านี่แหละสามประการเนี่ยสามประเด็นหลักเนี่ยมันจะมีผลต่อความรู้สึกของคน มีผลต่อทิศทางของอารมณ์และความรู้สึกของคนแล้วทําไมเขียนว่าความรู้สึกต่อความรู้สึกอีกละ่ะอ๋อคนเราอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่มาตุเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ชอบเลยเราก็โกรธพ่อแม่แล้วเราก็รู้สึกผิดที่เราโกรธพ่อแม่ ตอนที่รู้สึกโกรธพ่อแม่ก็อาจจะทำนัางงอใส่พ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วพอร,รู้สึกผิดทำไงต่อไปงอพ่อแม่ไปประจบไปทำดีไปใส่ใส่ใจพ่อแม่พ,แมพูดดีด้วยอ่านั่นก็ความรู้สึกต่อความรู้สึกก็ทำให้เกิดพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นคนบางคนเนี่ยที่เรียกว่าผีเข้าผีออกถ้าเป็นภาษาเราก็ พระออกผีเข้าเนาะใช่ไหมคะพระออกไปผีเข้ามาก็เลยบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วอีกพักหนึ่งก็ทําดีดีกับเราเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกโกรธเราแล้วเขาก็เลยว่าเราเพอโกรธเสร็จรู้สึกผิดรู้สึกละอายแก่ใจก็เลยมาทําดีชดเชย ความรู้สึกต่อความรู้สึกมันก็เลยทําให้พฤติกรรมของคนเนี่ยซับซ้อนขึ้นไปอีกถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยลองเอาไปจับคนรอบข้างดูนะเนี่ยประเด็นพวกเนี่ยจับได้หมดเลยจะทําให้เห็นว่าเออแต่ละคนเขาก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสที่บงการอยู่ในใจผ่านความขาดของอาหารใจผ่านการรับรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เราเรียกว่าความเห็นผิดหรือความเห็นถูกนั่นเองค่ะแล้วก็วา ผ่านความคาดหวังแล้วพอมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะกลายเป็นร่องความคิดเป็นความคุ้นเคยถ้าใครตอนเด็กๆเนี่ยอืมอย่างที่หลวงพ่อทัะท่านเคยยกตัวอย่างหลวงพ่อทะัะชโวยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าแม่ให้นมลูกไม่ตรงเวลาแล้วก็ปล่อยให้ลูกหิวจนร้องต้องร้องแบบ ตะโกนลั่นออกมาอย่างนี้นะคะถึงจะได้นมเด็กคนนั้นก็จะคุ้นเคยว่าต้องแสดงความโกรธก่อนถึงจะได้นมนิสัยของเขาจะเป็นไงคะเขาก็จะเป็นคนมักโกรธจะเอาอะไรเขาต้องเรียกร้องต้องต่อสู้เนี่ยมันก็คือวิธีรับมือกับปัญหาที่ส่งผลมาทางนิสัยและบุคลิกภาพของคน แล้วถ้าแม่อีกคนหนึ่งไม่ต้องรอให้ลูกร้องเลยเอาขวดนมเนี่ยคาปากลูกไว้เลยลูกอยากกินเมื่อไหร่ก็ดูดไปหลวงพ่อทัตชิวท่านบอกว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเหมือนลูกหมูคือขี้เกียจอะเพราะว่าอาหารมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเวลาตามใจตัวเองมากเลยเป็นเพราะว่า ได้รับการปฏิบัติจากแม่ได้รับการปลุกฝังจากแม่ที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าแม่ที่ให้นมลูกตรงเวลาลูกก็จะมีนิสัยตรงเวลาแล้วก็มีเหตุผลเขาก็จะกลายเป็นคนที่อีกบุคลิกภาพหนึ่งอีกนิสัยหนึ่งแล้วก็ส่งผลออกมาถึงการกระทำทางกายทางวาจาให้คนเห็น่นี่เราเรียกว่า จัดตรงนี้เรียกว่าพฤติกรรมเหนือน้ำยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลมาจาก90%ข้างในใต้ภูเขาน้ำแข็งถ้าเราไปเจอใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่โอเคเนี่ยนะคะขอให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ยังมีจิตวิญญาณหรือมีตัวตนที่ดีอยู่แต่เขาผ่านอะไรมาประสบการณ์เชิงลบมาผ่านการทำให้ขาดอาหารใจมาแล้วการรับรู้ต่างๆของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงร่องรอยความคาดหวังที่เขามีต่อตัวเองที่มีต่อผู้อื่นหรือที่คนอื่นมีต่อเขาเนี่ยมันก็เลยแปรเปลี่ยนไป จัดทิศทางของจิตวิญญาณที่ดีเพราะความคาดหวังมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกหรือที่ทําบ่อยๆจนกลายเป็นบุคลิกกับภาพของเขาเนี่ยมันก็เลยยิ่งผิดเพียเพ้ยนไปกันใหญ่เลยแล้วทํำยังไงอ่ะคะมันก็ต้องกลับมาย้อนกลับมาว่าเราต้องมาติมสิ่งที่เรียกว่า การรับรู้สิ่งต่างๆที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองรวมทั้งเติมอาหารใจที่พร่องไปของแต่ละคนนะคะฮะแล้วที่นี้เนี่ยถ้าแบ่งตรงนี้นะคะแบ่งสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งที่เป็นอาหารใจการรับรู้สิ่งต่างๆความคาดหวังเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าความคิดก็ได้แล้วในช่วงของอารมณ์ความรู้สึกก็เรียกว่าความรู้สึก พอสิ่งที่อยู่เหนือภูเขาน้ําแข็งที่เป็นการกระทำเนี่ยสมสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำค่ะถ,ถ้าดูวีดีโอนี้เนี่ยวิดีโอถัดไปเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าความคิดส่งผลให้ความรู้สึกต่างกัน แล้วก็การกระทําต่างกันอยากจะให้สังเกตการกระทาดูท่าทางของผู้ชายคนนี้ที่กําลังนั่งอยู่นะคะและกับดูท่าทางของผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหลังสีหน้าท่าทางเนี่ยเราเดาความรู้สึกออกถึงแม้เราจะไม่รู้ความคิดของเขาแต่เราเดาความรู้สึกออกเราก็จะเดาความคิดของเขาได้พอสมควร ว่าเขาคิดอย่างไรค่ะลองดูนะคะแล้วพอเขาคิดไม่เหมือนกันเขารู้สึกไม่เหมือนกันเขาจะทำเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะผู้ชายคนเสื้อดําเนี้ยเห็นรอยแตกบนกระจกแล้วนึกว่ากระจกจะแตกคิดว่ากระจกจะแตกเกิดความรู้สึกอะไรคะ รัวใช่ไหมคะเขาก็เลยทําท่าแบบตกใจแล้วก็แทนที่จะเดินดีๆก็แบบเหมือนทําท่าเหมือนหมดแรงแล้วก็ค,อคอ่อยๆนั่งถัด,ถ,ดถัดไปจนถึงพื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชายคนเสื้อสีอ่อนเนี้ยเขารู้ว่าไอ้รอยแตกเนี้ยมันไม่ใช่รอยแตกจริงๆ มันคือภาพที่อยู่บนพื้นที่พื้นเนี่ยมันเป็นจอที่ทําให้สามารถจะฉายภาพรอยแตกได้พอเขารู้อย่างนี้เขาจะคิดยังไงคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่ปลอดภัยเขาก็คิดว่าเขาสามารถเดินได้แล้วเขาจะกลัวไหมคะเขาก็ไม่กลัวพราะไม่กลัวสิ่งที่เขาทําก็คือเขาเดินปกติหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนผู้ชายคนเสื้อดำเนี่ยพอรู้ความจริงแล้วยิ้มออกเห็นวงจรไหมคะว,ว่าความคิดส่งผลต่อความรู้สึกแล้วความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวส่งให้กานกระทำต่างกันแต่ว่าทางสัทติโมเดลหรือทางทิษฎีจิตวิทยาเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดชัดถึงความรู้ ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีเชิงบวกและการกระทําของเราก็จะเป็นการกระทําในเชิงที่เป็นเชิงบวกเชิงที่เป็นกุศลอ่นนี่แหละเป็นความได้เปรียบของเราที่ศึกษาพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นวงจรการเกิดพฤติกรรมในแบบของทฤษฎีทางจิตวิทยานะคะว่าความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำแล้วก็การกระทำของเราเนี่มันจะส่งผลต่อคนอื่นเมื่อกี้จำเรื่องวิดีโอชุดแรกได้ไหมคะที่มีคุณป้ากับเด็กหญิง คนหนึ่งเห็นคนนั้นกินช็อกโกแลตแล้วนึกว่าอึอหมาพอเขาเห็นแล้วเขาตีความไม่ไม่ตรงเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะเขาคิดยังไงหผู้ชายคนนี้ต้องประสาทเสียแน่ๆเลยเอาอึอหมามากินแล้วเขาทาพอเขาคิดอย่างนั้นเขารู้สึกยังไงขยะขยแยงใช่ไหมคะดูสีหน้าเด็กหญิงกับคุณยายของเขาอะดูขยะขยง การกระทําของเขามันก็อีกแบบหนึ่งก็แสดงออกพฤติกรรมที่ทางสีหน้าทางภาษากายว่าไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นการกระทําของเรามันก็เลยส่งผลต่อความคิดของคนอื่น,อ,นอื่นอีกหลายคนพวกเราในขณะที่ทําหน้าที่กัลยานมิตรเนี่ยก็เลยต้องริมัดระวังตัวด้วย ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทำเนี่ยถูกต้องแล้วคนอื่นเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งอาจจะตีความอีกแบบหนึง่งแล้วก็รู้สึกอีกแบบหนึง่งก็เลยตอบสนองเราอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นพอคนอื่นที่เขาเห็นเราทำแล้วเขาก็คิดอีกแบบหนึง่งเขารู้สึก,กแบบหนึง่งทำอีกแบบหนึง่ง แล้วก็ส่งต่อเป็นทอดๆทอดทอดถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีอ่าเรามองคนอื่นในแงด่ดีเราก็รู้สึกกับเขาในแงด่ดีใช่ไหมคะเราก็ปฏิบัติกับเขาดีเห็นคนมาวัดถึงจะแต่งตัวมอซอย่างไงเราก็ดูแลเขาดีเขาก็รู้สึกดีด้วย เขาก็รู้สึกจิตใจแช่มชื่นเบิกบานอยากจะฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมเพราะเขารู้สึกดีแล้วเนี่ยพะเขาปฏิบัติธรรมเขาฟังธรรมเขาได้ธรรมะกลับไปเขาไปใช้กับครอบครัวเขาสิ่งนั้นมันก็กระจายไปกว้างออกไป กว้างออกไปเรื่อยๆแต่ในทางตรงข้ามท้านเราทําไม่ดีเห็นเขาแต่งตัวมอซอมาเลยไม่ดูแลไม่สนใจไม่ตอบคําถามไม่พาไปที่นั่งไม่แนะนําอะไรทั้งนั้นเขาก็เลยรู้สึกอ่เสียดเขาก็เลยคิดว่าโอ้คนที่วัดน,นี้เนี่ยคงต้อนรับแต่คนรวยเหมือนที่ข่าวเขาว่าแน่เลยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงคะชอบหรือไม่ชอบคะเขาก็ไม่ชอบวัดแล้วเขาทำยังไงต่อ เขาก็ไม่มาวัดแถมเอาไปพูดต่ออีกแล้วก็กระจายไปอีกเนี่ยค่ะมันก็กระจายไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดรู้สึกแล้วก็ทำเนี่ยค่ะมันก็ออกไปแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยมันไม่หายไปไหนเลยค่ะ ในที่สุดมันก็กลับมากระทบกับตัวเราเป็นไงคะทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้ากับทิศทิีหรือคําสอนในพระพุทธศาสนาไหมคะที่ขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยออสอนมาตั้ง2,500กว่าปีแล้วเนี่ยอุ้มทันสมัยแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยเนี่ยเวลาไปคุยกับใครเราก็เอาทฤษฎีจิตวิทยากับ คำสอนในพระพุทธศาสนาเปรียบ,บเทียบกันได้ทำให้น่าสนใจขึ้นอีกนิดหนึ่งด้วยนะโอเคไปต่อนะคะค่ะแล้วเราจะทำยังไงอะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วอะเราเป็นเออมันมีวงจรอย่างนี้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วมีทางเดียวเลยคะ่ะมีสติคะ่ะมีสติต้องทำยังไงเหรอคะอ่านหนังสือสติสัมปชัญญะได้นะคะ ของหลวงพ่อทัตชีโวที่ท่านเขียนแล้วท่านก็มอบให้พวกเราเมื่อวันเกิดของท่านที่ผ่านมาค่ะโอเคถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะทำได้นะคะถ้าไม่มีคำถามเนี่ยก็ไปต่อเลยหรือจะอยากให้ยกตัวอย่างอะไรอีกไหมคะ ยกตัวอย่างสักนิดก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวย้อนไปสไลด์สไลด์ภูเขาน้ําแข็งนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่ะยกตัวอย่างดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าการเลี้ยงดูมาตอนเด็กๆคุณแม่เกิดอืมไม่ได้คิดในใจเนี่ยไม่ได้ลําเอียงหรอกแต่ว่าการปฏิบัติของคุณแม่เนี่ยดูเหมือนจะ ปฏิบัติต่อลูกคนหนึ่งได้ดีกว่าลูกอีกคนหนึ่งลูกก็คิดว่าแม่ลำเอียงแล้วใจเขาเป็นไงคะอาหารใจที่พร่องไปคืออะไรคะรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแน่นอนเลยคืออยู่ในความไม่ยุติธรรมเนี่ยจะเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่คงไม่ได้ยอมรับเราเท่าไหร่เนาะเลยดูแลเราได้น้อยกว่าพี่ได้น้อยกว่าน้อง ความรักความใกล้ชิดก็รู้สึกพร่องไปแล้วเขาจะเป็นยังไงคะการรับรู้ของเขาก็อาจจะเชื่อว่าโอ้โหเนี่ยความยุติธรรมไม่มีจริงหรอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นนะเขาก็จะคาดหวังว่าเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เรียกร้องความยุติธรรมแล้วเขาหวังกับแม่เขาอะไรคะ หวังกับแม่ว่าหวังให้แม่แสดงความรักความใส่ใจกับตัวเองถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับความรักจากแม่ในแบบที่เขาอยากได้เขาทำยังไงต่อคะผิดหวังผิดหวังแล้วเขาก็เลยออกไปหาความรักจากข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นคนหลายๆคนในสังคมที่แบบทาไมเปลี่ยนแฟนบ่อยเหลือเกิน เนี่ยมันมาจากจิตใจของเขาที่เขาขาดความรักความอบอุ่นแลว้วก็พยายามเติมเต็มด้วยความรักอีกประเภทหนึ่งขาดความรักจากพ่อแม่แต่ไปสแสวงหาความรักจากเพศตรงกันข้ามอันนี้เนี่ยถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยฟังอยู่เนี่ยอยากจะให้เติมเต็มความรักดูแลลูกของตัวเองให้ดีก่อนที่เขาจะไปหาความรักจากข้างนอกหรือ ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นพฤติกรรมของคนแล้วคนคนนี้ทำไมรับอยากจะรับแต่ชอบไม่รับผิดเลยรับผิดไม่เป็นโทษคนอื่นอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่าเราจะคิดยังไงอ่ะเพราะว่าเขาจะขาดอะไรมาดูที่อารมณ์ความรู้สึกก่อนคนที่จะรับแต่ชอบไม่รับผิดเนี่ย ในจิตใจของเขาเนี่ยแสดงว่าเขามีความกลัวอยู่นะคะถ้าเขาไม่กลัวเขาก็ต้องกล้าร,รับทั้งผิดทั้งชอบะผิดจะเป็นไรไปอะใครๆก็ทําผิดได้ทั้งนั้นน่ะกล้าร,รับผิดดีซะอีกแต่นั่นเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาแสดงว่าเขาเป็นคนผิดเนี่ยเขาจะดูไม่ดีเขาจะไม่มีคุณค่าคนเก่งเนี่ยต้องไม่ผิดเลยคนมีคุณค่าต้องสมบูรณ์แบบ เขามีความเชื่อแล้วเขาก็มีความคาดหวังอย่างนั้นแล้วมันมาจากอาหารใจอะไรอะอาหารใจตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะได้รับการดูแลมาแบบว่าถ้าทําผิดแม้แต่นิดเดียวพ่อแม่จะลงโทษจะแสดงกันไม่ชื่นชมแสดงกันไม่ยอมรับเขาขาดการยอมรับเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นพวกที่เอาหน้าพยายามเอาหน้าก็เหมือนกัน ทำอะไรจะเอาแต่หน้าอย่างเงี้ยก็คือตอนเด็กๆอะจะขัดการยอมรับอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาแสดงว่าเขาเอาหน้าให้ผู้ใหญ่ชื่นชมเขาจะได้การยอมรับเขาก็เลยต้องทําอย่างนั้นถ้าเราเจอคนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เรามองลึกเข้าไปพยายามทําความเข้าใจเขาแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเอ้ยที่เขาต้องการพูดผ,ผิดโทษทีค่ะ อ่าเขาอยากได้หน้าเขาให้หน้าเขานิดนึงเนีเขาอิ่มกับกันได้หน้าแล้วเขาจะได้หันมาฟังธรรมหันมาพัฒนาตัวเองเมื่อเขาได้รับการปฏิบัติธรรมได้รับการฟังธรรมจนเต็มอิ่มแล้วแล้วเขาก็จะดีขึ้นทุกคนอะคะ่ะอยากพัฒนาตัวเองทั้งนั้นแหละอย่าลืมว่าทุกคนยังมีจิตวิญญาณที่ดีอยู่ในตัวเองนะคะอ่ะบางคนที่ ดูเหมือนเขาห่างเหินจังเลยเขาดูเหมือนเป็นคนหยิ่งไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับใครเออจริงๆแล้วเขาหยิงเพราะว่าเขาไม่ชอบคบกับคนหรือว่ายังไงที่แท้จริงแล้วคือเขามีความกลัวอยู่ในใจเขาอาจจะเคยพยายามใกล้ชิดใครแล้วถูกปฏิเสธมา อาจจะตั้งแต่เด็ก,ดกๆพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เขาพยายามอยากจะขอให้พ่อแม่ทํานู่นทนํานี่ให้พ่อแม่แสดงความรักความเอาใจจากเขาแต่ทุกครั้งที่ขอไปพ่อแม่ก็บอกว่าไปเอาอย่ามากวนไม่มีเวลาต้องทํางานเขาก็เลยสร้างกรอบป้องกันตัวเองมาด้วยกันว่าโอเคงั้นฉันจะไม่ยุ่งกับใครละพอยุ่งกับใครไปขออะไรให้ใครมาใกล้ชิดแล้วเนี่ย เขาจะผิดหวังเพราะฉะนั้นโดดเดี่ยวตัวเองซะเลยหยิงซะเลยไม่อยากจะคบใครซะเลยจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอย่างนั้นนะคะอันนี้พอจะเข้าใจที่มาของพฤติกรรมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมมนุษย์ในแง่จิตวิทยาใช่ไหมคะถ้าใครเข้าใจช่วยกดหนึ่งมาเป็นสัญญาณนิดนึงถ้าใครไม่เข้าใจมีคำถาม ทรงคำถามมาได้ในแชทเลยนะคะจะได้ตอบคำถามให้ต้องบอกว่าชอบถามนิดนึงนะชอบถามให้ผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพระอาจารย์หรือว่าเป็นเพื่อนกันระยะนมิตเนี่ยมีฟีดแบ็เพราะว่าอยากอธิบายให้เข้าใจจริงๆไม่อยากให้ค้างคาใจค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เพิ่มคูณอัตชโย ท่านกดหนึ่งมาขอบพระคุณเจ้าค่ะงั้นเราไปต่อเลยนะคะขอสรุปเป็นเรื่องของ m y s d s e t ที่เราควรจะมีต่อเพื่อนมนุษย์หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์มาแล้วนะคะขอสรุปดังนี้ค่ะข้อที่หนึงเลยความคิดคำพูดและการการะทำของเรามีผลต่อผู้อื่นเสมอและจะย้อนกลับมาหาตัวเราในที่สุดนั่นก็คือ ตรงนี้มันคือเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมในแง่จิตวิทยาเนี่ยเราอธิบายในแนวนี้ก็ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นจะจัดตรงๆง,งในในปัจจุบันเลยแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันจะข้ามชาติล่ะ เราเกิดมาเนี่ยเราทําอะไรที่มีผลกระทบต่อ,อคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราเคยทํากับเขาแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเราอันนี้พอไหวไหมคะอธิบายถ้าพระอาจารย์มีคําอธิบายดีกว่านี้แชร์ได้นะคะเพราะว่า จะได้เอาไปใช้ด้วยค่ะจะได้ขอยืมไปใช้กรับขอบพระคุณพระอาจารย์พระอนุสรพระอาจารย์ภูริทโลแล้วก็พระอาจารย์นิวัฒพระวายุพระนัทพลน,นะคะที่ส่งเลขหนึ่งมาบอกว่าเข้าใจโอเคส่วนกรอบความคิดที่สองนะคะ ที่เราควรมีต่อเพื่อนมนุษย์หลังจากที่เรียนเรื่องพฤติกรรมที่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมก็คือเราควรเปิดใจกว้างเรียนรู้ความแตกต่างของมนุษย์ไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วนใช้ความคิดตัวเองตัดสินเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นเลยว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรมาในชีวิตสิ่งที่เขาผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะก็ได้ แต่นั่นคือทั้งชีวิตของเขาเขาเจอมาอย่างนั้นเนี่ยทั้งชีวิตเลยเขาก็เลยคิดว่านั่นแหละถูกแล้วบางคนเนี่ยออเ่จะบอกว่าพระดีเนี่ยไม่มีหรอกเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือพระดีไม่ดีเพียงไม่กี่องค์แต่นั่นคือตลอดชีวิตเขาเห็นมาแบบนั้นหมดเลยเขาไม่เคยเห็นพระดีเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำก็คือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นว่าพระที่ดีมีอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยบางครั้งเรายังไม่ได้เข้าใจตัวเองเลยใช่ไหมคะเรายังรู้สึกเอ๊ะทำไมบางทีเราพูดออกไปอย่างนี้ทำไมอะแล้วทำไม เรายังไม่เข้าใจตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจตัวของเขาเขาก็ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำได้เหมือนกันแต่บางครั้งมันเป็นความเคยชินเป็นพฤติกรรมที่เขาเคยชินทำมาจนเป็นร่องความคิดร่องนิสัยแล้วเพราะฉะนั้นพอขาดสติปุ๊บเขาก็เลิกปึง้งทำออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นให้เราเปิดใจกว้าง แล้วก็เรียนรู้ความแตกต่างไม่ดวดตัดสินนะคะถ้าเราลองฟังเปิดใจรับฟังเขาเราอาจจะได้แง่คิดอะไรดีๆว่าเออคนมีมุมมองอย่างนี้ด้วยหรอคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วเราก็สามารถจะเอาแง่คิดมุมมองเนี้ยไปใช้ในการทำหน้าที่กัระยะาณมิตรกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะมีแนวคิดคล้ายๆกันนะ่ะ ส่วนไมเซ็ตที่สามนะคะให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวของคนอื่นคือทุกคนอะมีจิตวิญญาณที่ดีงามทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทุกคนสามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการทำหน้าที่กรราราณมิตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะให้เราทำหน้าที่กรราราญมิตรแบบถูกจริตของคนด้วยถูกความพร่องของเขาด้วย ต้องดูว่าเขามีความพร่องอะไรอยู่ในใจมีความพร่องภายนอกสี่ประการบัางหรือเปล่าแล้วก็มีความต้องการภายในใจอะไรบ้างตอบสนองให้ถูกค่ะเพราะว่าทุกคนมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความพ่องและความต้องการทางใจและเป้าหมายชีวิตทบทวนอีกครั้งนะคะความพร่องสี่ประการ ครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันแล้วก็ครั้นที่หนึ่งด้วยนะคะจากพระอาจารย์พระดรทิรพงษ์นะคะที่ท่านสอนเรื่องความพร่องสี่ประการไม่ว่าการพร่องสมบัติพร่องกําลังใจพร่องความปลอดภยัยหรือพร่องความรู้ความสามารถค่ะรวมทั้งดูว่าเขาขาดอะไรอยู่เราอาจจะใช้สัตเทียโมเดลเรื่องของภูเขาน้ําแข็งในการวิเคราะห์ ว่าเขามีความต้องการทางนั้นจิตใจอะไร6ประการนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลองเติมเต็มให้เขาดูนะคะว่าจะทําอย่างไรที่จะเติมให้เขาถ้าเราเห็นคนที่แบบอืไม่ทําไมไม่กล้าที่จะรับผิดเลยให้รู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยขาพร่องความมั่นคงปลอดภัยในใจ แล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาให้เขารู้สึกว่าก็ผิดได้ไม่ขโดนใครฆ่าไม่ขบโดนใครว่าไม่โดนประนามหรอกหรือว่าบางคนทําไมอุย้ยทําไมขี้เบื่อแล้วเกินให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบความหลากหลายแปลกใหม่ถ้าเราจะมอบหมายงานให้เขาเนี่ยก็อ่ามอบหมายงานที่มันซ้ำซากจำเจให้เขาหรือถ้าจะให้เขาทำงานเดิมก็ต้องคิดวิธีการ ว่าทํำยังไงไม่ให้เขาเบื่อให้เขารู้สึกว่ามันมีความท้าทายมีความหลากหลายเกิดขึ้นในเนื้องานนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้ยแบบว่าอยากได้ความโดดเด่นเหลือเกินอยากเป็นบุคคลสําคัญเหลือเกินเราก็มีรางวาัลหรือมีคําชื่นชมให้เขาสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าความต้องการพื้นฐานมันยังไม่เต็มเนี่ย การพัฒนามันจะยากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเติมให้เขาให้เต็มก่อนถ้าเขาต้องการความรักความผูกพันอยากได้รับความเป็นกันเองความยอมรับเนี่ยเราก็ต้องเติมให้เขาก่อนถ้าเขาได้รับความต้องการเติมความพร่องทั้ง4ี่ประการแล้วและได้รับความต้องการทางด้านจิตใจพื้นฐาน4ประการแรก4ประการแรก นับจากความมั่นคงปลอดภัยถึงความรักซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจทั่วไปก่อนนะคะเพราะั้าด้านพื้นฐานเต็มแล้วเนี่ยเขาถึงจะอยากเติบโตถึงจะอยากเจริญก้าวหน้าทางด้านทุกๆด้านในชีวิตไม่ว่าจะด้านการงานด้านจิตใจด้านของการให้ แล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือมาเป็นกัลยาณมิตรอย่างพวกเราค่ะมาถึงตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามถามได้นะคะเปิดไมค์ถามก็ได้อาแล้วเราจะเติมความพร่องอย่างไรฮะความพร่องก็เติมด้วยตรงนี้แหละคะ่ะสังขาวัตถุสีประการ หลักการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ได้เสมอไม่มีการเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้การแบ่งปันด้วยวัตถุสิ่งของไม่จำเป็นต้องของแพงแต่ของนั้นเนี่ยขอให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วก็ด้วยการพูดยกใจการพูดให้กำลังใจ หรือปิยาวาจารวมทั้งการช่วยเหลือด้านการกระทำความรู้ความสามารถคืออัตจักริยาและด้วยสมานัตตาหรือการวางตัวให้เหมาะสมการให้ความจริงใจในการสนับสนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลายตรงนี้เนี่ยในเรื่องสมานัตตานะคะมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ตอนนี้กำลังคิดมากเลยคือเรื่อง o outward m i n d s e t ค่ะ เมื่อครั้งที่แล้วนี้หยอดหยอดไว้แล้วว่าให้ลองไปลองหาความรู้เรื่องนี้ดูนะคะว่า Outward m มซ์เซ็ตเขาบอกว่าถ้าคนเรามองคนทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าๆกันเนี่ยการที่จะปฏิสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธ์รวมทั้งทำงานร่วมกันเนี่ยจะราบรื่นแต่ถ้าเกิดว่ามี Inward mindset หรือมี กรอบความคิดแบบมองเข้าหาตัวเองเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักไม่คํำนึงถึงผลกระทบถึงคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ความรับรื่นในการทำงานเป็นทีมหรือการสร้างสัมพันธภาพต่างเนี่ยมันจะเป็นได้ยากอยู่กันก็จะมีแต่ความแตกแยกมีแต่การกระทบกระทัะ่งค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองคนเป็น มนุษย์เท่าๆกันต้องทํำยังไงคะหนึ่งเลยคือไม่มองคนอื่นเป็นเครื่องมือที่นําเราไปสู่ความสําเร็จสองเลยก็คือไม่มองคนอื่นเป็นอุปสรรคเอาไว้กล่าวโทษเมื่องานมันไม่สําเร็จไม่เรียบร้อยเป็นเหยื่อเป็นขยะเป็นถังขยะของเรานั่นเองเป็นที่ลงของอารมณ์ของเรานั่นเองหรือไม่มองคนอื่นไล้ตัวตน ถ้าไม่มีอะไรเกื้อกูลไม่มีประโยชน์ร่วมกันฉันก็ไม่เห็นหน้าเธอ,อตรงนี้นี่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กะะัลยาณมิตรอย่างไรคะเวลาไปบอกบุญเขาไปชวนเขามาทำอะไรที่แบบในโครงการของเราเราก็รู้สึกโอ้ยเป็นมิตรกันอย่างดีเลยแต่พอเสร็จแล้วไม่สนใจพอหายจ้อยเลยค่ะ ไล่ตัวตนไปเลยก็ไม่ได้นะคะหรือเราไม่มองเพื่อนร่วมทีหนึ่งของเราเป็นอุปสรรคคือมีอะไรแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษเพื่อนร่วมทีมถ้าเราไม่มีทั้ง3าอย่างเนี้ไม่มองคนเป็นเครื่องมือไม่มองคนเป็นอุปสรรคไม่มองคนไร้ตัวตนเนี้ยการวางตัวของเราก็จะเหมาะสมแล้วก็จะเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชมใครๆก็ชื่นชอบอยากจะให้ความร่วมมือค่ะการประยุกต์ทฤษฎีของฝรั่งเข้ากับทฤษฎีของทางพระพุทธศาสนาก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้เราได้แง่คิดได้มุมมองที่มันบางครั้งเรานึกไม่ถึงค่ะตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามจะไปเรื่องถัดไปค่ะ มีคำถามเลย,เ,ลยเก่งมากเลยค่ะทุกท่านโอเคถัดไปหัวข้อถัดไปเรื่องการโน,น้มน้าวใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนี่คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรเลยนะคะหน้าที่ทําให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจากเชิงลบเป็นเชิงบวกจากอกุศลเป็นกุศลค่ะแล้วส่วนใหญ่เราจะทําหน้าที่กัลยาณมิตรกันอย่างไรคะ มันมีบันได5ขั้นอันนี้ก็เอามาจากทฤษตีของฝรั่งเรื่อง inward mindset เหมือนกันนะคะแต่ประยุกต์ของเขานิดหน่อยไม่ได้เอาของเขามาตรงๆค่ะเวลาเราอยากให้คนเปลี่ยนแปลงตนเองถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่ก็อาจจะสั่งเลยใช่ไหมคะเป็นเจ้านายก็เหมือนกัน เป็นรุ่นพี่ก็สั่งเลยว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้นั่นเท่ากับอะไรคะเราเข้าไปถึงบันไดขั้นที่ห้าเลยค่ะไปพยายามแก้ไขเขาพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงโดยไม่ขึ้นบันไดจากขั้นที่หนึ่งไปแล้วการไม่ได้ขึ้นบันไดจากขั้นที่หนึ่งไปค่อยเป็นค่อยไปมันสำเร็จง่ายไหมอะ่ะมันยาก ไม่เชื่อลองดูตัวเองสิครับไปสั่งให้คนเขาทํานู่นทํานี่ให้เขาเปลี่ยนตัวเองแก้ไขตัวเองเนี่ยพูดแล้วพูดอีกปากฉีกถึงหูแล้วก็ยังไม่สําเร็จค่ะทฤษฎีนี้บอกว่าต้องมีการสื่อสารก่อนสื่อสารให้โดนใจเขาให้ตรงกับความต้องการของเขาก่อนให้เขาเห็นประโยชน์ก่อนเขาถึงอยากจะเปลี่ยน แต่ก่อนที่จะสื่อสารด้วยตวนใจนะคะเราต้องรับฟังเพื่อรับรู้ก่อนว่าความต้องการและปัญหาของเขาคืออะไรแล้วการที่เขาจะเปิดโอกาสให้เรารับฟังเพื่อรับรู้ได้เนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อนนะที่ดีกับบุคคลบุคคลนั้นหรือกับบุคคลแวดล้อมบุคบคลที่มีอิทธิพลทางความคิดของเขาก่อน แล้วก่อนหนะ้าที่เขาจะยอมมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเราเนี่ยเขาต้องยอมรับในตัวตนของเราก่อนนะจริงๆบันไดขั้นที่ห้าของอันเนี้ยเติมเติมเองค่ะทิษตีของฝรั่งเขาไม่มีเรื่องนี้เรื่องตัวตนของผู้น้อมนวแต่ทางพุทธศาสนามีเรื่องของกัลยาณมิตรตธรรมใช่ไหมครับ คนที่จะทําหน้าที่กัลยานมิตรต้องมีกัลยานมิตรธรรมเจ็ดประการก่อนน่ะนี่แหละอยู่ในตัวตนของผู้โน้มหนาวค่ะมาคุยกันเลยเรื่องบันไดบบนรดขั้นแ,แรกเลยตัวตนของผู้น้มหนาวก็ต้องมีกัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการเนี่ยต้องมีความน่ารักน่าเข้าใกล้อยู่ใกล้แล้วสบายใจน่าเข้ารพมีคุณธรรมอยู่ใกล้แล้วเนี่ย ก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจน่าจะเรียนใจน่ายกย่องใช่ไหมคะมีภาวนิโยแล้วก็มีวัตตาจะรู้จักพูดให้ได้ผลคือถ้ารู้จักพูดให้ได้ผลเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการสื่อสารมีความอดทนต่อถ้อยคำเราต้องฝึกตัวเองให้อดทนต้องจัดก,การอารมณ์ของตัวเองได้นะคะไม่ใช่เขา พูดเราพูดไปแล้วเขาเถียงมาก็เถียงกันน้หน้าดำหน้าแดงเลยแล้วก็สามารถแถลงเรื่องล้งลำลึกได้รวมทั้งเราเป็นการะยาะนมิตรไปในทางที่ดีไม่ไปในทางที่เสื่อมเสียนั่นเองค่ะค่ะแล้วเมื่อเรามีตัวตนที่น่าเคารพน่ายกย่อง น่ารักด้วยมีกัลยะาณมิตรธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยคนก็อยากจะมาเป็นมิตรด้วยเนาะใช่ไหมคะ